โบกี้ไลออนโพสต์ตัดพ้อบอกหมดความมั่นใจไม่ชอบตัวเองแฟนคลับส่งกำลังใจเกิดอะไรขึ้นโบกี้ไลออนโพสต์คลิปร้องเพลงบอกพักหลังสูญเสียความมั่นใจรู้สึกตัวเองร้องเพลงแปลกหน้าแปลกทำตัวแปลกไม่ค่อยชอบตัวเองแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเป็นสาวสวยเสียงเพราะมากความสามารถและเรียกว่ามีตัวตนที่ชัดเจนมากๆสำหรับโบกี้ไลออนนักร้องสาวมากความสามารถที่สามารถทำทุกๆอย่างได้ด้วยตัวเองซึ่งมีผลงานเพลงออกมาให้รับฟังมากมายด้านแฟนคลับก็ตามไปให้กำลังใจกันล้นหลามทุกงานโบกี้ไลออนโพสต์คลิปร้องเพลงโดยล่าสุดเธอได้โพสต์วิดีโอร้องเพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ที่สะดุดตาคือแคปชั่นที่ระบุว่าพักหลังมานี้งงตัวเองสูญเสียความมั่นใจแปลกๆไม่อยากลงรูปลงคลิปไรเลยถ่ายอะไรก็ไม่กล้าลงหรือลงไปแปบก็ลบหมดรู้สึกตัวเองร้องเพลงแปลกๆหน้าแปลกทำตัวแปลกๆแล้วไม่ค่อยชอบตัวเองไม่ได้โพสต์เพื่อให้คนมาอวยใดๆนะแค่อยากแชร์ณจุดนี้จะพยายามไปทำความเข้าใจกับตัวเองสักครู่ฮะขอบคุณแฟนๆเสมอนะรักโบกี้ไลออนโพสต์คลิปร้องเพลงจากโพสต์ดังกล่าวทำให้มีแฟนคลับและคนในวงการแห่มาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจสาวโบกี้กันยกใหญ่อาทินัทมีเรียสิ่งนี้คือสิ่งน้องๆรักทำในสิ่งที่รักคิดแต่สิ่งที่ดีที่ทำให้เรามีความสุขไม่รับเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจนะคะปอลอร้องเพลงเพราะมากค่ะขนมจีนกุลมาศเธอเก่งมากแล้วเอาใจช่วยเสมอจ้าและความคิดเห็นจากแฟนคลับคนเราไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอกค่ะยอมรับและเข้าใจกลับมาสดใสเหมือนเดิมให้พวกเราหายคิดถึงก็พอแล้ววันที่แกไม่ชอบตัวเองเรายังชอบแกอยู่ทุกวันเลยห่อทำไงดีชนน่านปลื้มนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวไร้ปัญหาติดขัดไม่มีเสียงบ่นจากคนทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชนน่านปลื้มนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวนำร่อง4จังหวัดเฟส1ไร้ปัญหาติดขัดไม่มีเสียงเรียกร้องเสียงบ่นจากคนทำงานเดินหน้าเฟส2เปิดเพิ่ม8จังหวัดเริ่มเดือนมีนาคมวันที่25มกราคม67ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงผลการดำเนินนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทุกที่นำร่อง4จังหวัดในเฟสที่1ว่าเท่าที่ตนได้รับรายงานมายังไม่พบปัญหาใดๆจากผู้รับบริการผู้ให้บริการและข้อมูลเชิงระบบส่วนความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการยังอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากว่าประชาชนพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนโดยทางกระทรวงพร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลต่างๆมาได้ที่สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เบอร์1330ได้แต่ณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ไม่กระทบต่อการรับบริการส่วนด้านผู้ให้บริการตอนนี้เรายังไม่ได้ยินเสียงเรียกร้องหรือเสียงบ่นแต่อาจจะมีการช้าบ้างในการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ Provider ID ใน4 วิชาชีพที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการได้และเชิงระบบเท่าที่ระวังมาขณะนี้ความปลอดภัยเรื่องข้อมูลชั้นความลับส่วนบุคคลยังไม่พบปัญหาหรือการถูกโจมตีทางไซเบอร์ยังไม่ปรากฏขึ้นเมื่อถามถึงเป้าหมายการลดความแออัดในโรงพยาบาลหลังจากที่มีการเริ่มนโยบายนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าตนคิดว่า1เดือนก็สามารถเห็นผลแล้วว่ามีการลดความแออัดอย่างไรพร้อมกับดูว่าเมื่อมีนโยบายแล้วมีการเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างไรเช่นจังหวัดเพชรบุรีที่พบว่ามีการเข้าใช้บริการเพิ่มร้อยละ5แต่ที่มากขึ้นเกิดจากประชาชนนอกพื้นที่ที่เข้ามาทำงานแล้วเกิดการเจ็บป่วยจึงใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ามาพบแพทย์
ส่วนการประเมินการลดการรอคอยไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกนั้นก็ต้องดูว่าตั้งแต่ประชาชนเข้ามารับบริการจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการรับยาที่บ้านหรือที่ร้านขายใกล้บ้านนั้นใช้เวลารอคอยนานแค่ไหนตรงนี้ก็ต้องนำมาประเมินด้วยถามต่อถึงความพร้อมในการเปิดเฟส2นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าสำหรับเฟส2ที่จะเปิดเพิ่มใน8จังหวัดเพื่อให้ครบทั้ง12เขตสุขภาพนั้นในวันที่2กุมภาพันธ์จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเหมือนในเฟสแรกจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การไปวางระบบในพื้นที่เมื่อพร้อมทั้ง8จังหวัดเราก็จะประกาศคิกออฟเฟส2พร้อมกันในช่วงเดือนมีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างนั้นนายแพทย์ชนน่านได้เปิดข้อความจากผู้ใช้งาน Facebook พุทธปวงแลบที่โพสต์ข้อความขอบคุณโรงพยาบาลบ้านลาดเพชรบุรีเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาใจความว่านี่สิโรงพยาบาลของรัฐของประชาชนโดยแท้จริงโรงพยาบาลบ้านลาดเพชรบุรีไปพบแพทย์เช้ากลับออกมา10:30 นใช้บริการส่งยาถึงบ้านไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจัดยาโทรมาขอพิกัดบอกไม่เกิน3วันแต่ตกเย็น18:30ยาส่งถึงบ้านเร็วจังขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีต้อนรับดีพูดจาดีมีรอยยิ้มขอบคุณโขนะครับทุกท่านบูมสุภาพรยินดีรักครั้งใหม่แพทณปภาการันตีพีหน้ารักเหมาะสมคู่ควรบูมสุภาพรยินดีรักครั้งใหม่เพื่อนสาวคนสนิทอย่างพิธีกรสาวแพทณปภาหวานฉ่ำสุดๆเมื่อพีชานนท์แฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนบนเรือขณะบินไปอิตาลีด้วยกันล่าสุดวันที่24มกราคม67มีโอกาสได้เจอบูมสุภาพรเพื่อนสนิทของสาวแพทณปภาซึ่งกำลังมีผลงานละครเรือนทาสทางช่อง3ข่าวสดบันเทิงเลยไม่พลาดอัปเดตความสวีทจากปากเพื่อนซีมาให้ฟังบูมสุภาพรยินดีรักครั้งใหม่แพทความรักของเพื่อนสนิทแพทณปภาเจิดจ้าเหลือเกินเราก็แฮปปี้กับเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่เราไปยุ่งในชีวิตเขาเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีรักโลภโกรธหลงเขาสามารถที่จะเริ่มต้นกับใครใหม่ก็ได้คุยกับใครก็ได้รู้มาล่วงหน้าก่อนไหมเรื่องที่เขาจะมีข่าวดีพอทราบมาก่อนสักพักแต่เราก็คือคนอื่นไงเลยไม่สามารถที่จะไปพูดไปถามอะไรภาพที่เขาสวมแหวนก็ทราบตอนที่เห็นข่าวแต่เราทราบเรื่องก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องแหวนการขอกันแล้วมันก็เลยผ่านมาสักพักแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่าพอจะรู้ว่าเพื่อนจะมีข่าวดีมีแบบที่พี่เคยมาปรึกษาเรื่องที่ขอแพทแต่งงานว่าจะเป็นแบบนี้ดีไหมเราก็ไม่สามารถบอกว่าขอเลยหรือว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเราก็แล้วแต่ละซัพพอร์ตเอาที่ใจเรารู้สึกเพราะว่าความรักมันคือความรู้สึกของเขาแต่ถ้าเขาบอกว่าพี่บูมช่วยมาเป็นสักขีพยานรักให้หน่อยเราก็พร้อมเต็มที่แต่เขาไปขอกันที่อิตาลีไงบูมสุภาพรยินดีรักครั้งใหม่แพทที่ผ่านมาแพทเคยมาปรึกษาเรื่องความรักบ้างไหมไม่นะด้วยความที่โตกันแล้วเรื่องความรักก็เลยไม่ได้มาปรึกษาอะไรยังไงแต่ถ้าพูดลอยๆขึ้นมาบ้างก็มีซึ่งเราก็ไม่ได้ไปลงรายละเอียดหรือว่าจี้เขาเพราะบูมเชื่อว่าบางเรื่องมันคือเรื่องส่วนตัวถ้าเขาอยากเล่าเดี๋ยวเล่าเองถ้าเขาอยากรู้เดี๋ยวเขาถามเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาและยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาบูมเองก็รู้สึกยินดีเพราะว่าตัวพีเองเราก็รู้จักพีเป็นคนที่น่ารักมากเรสเองก็รักพีที่สำคัญพีก็รักเรสและรักแพทแล้วเขาก็อยู่เคียงข้างกันและกันช่วยกันทำมาหากินดูแลซึ่งกันและกันบูมว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมองว่ามันสวยงามไม่ใช่มองว่า 4G 5G 8G
ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆวันทุกคนมันก็ต้องงูบออนเนื้อคู่เราอาจจะโผล่มาตอนไหนก็ได้ในสายตาเราคิดว่าพีคู่ควรกับเพื่อนเราไหมคู่ควรค่ะอย่างที่บอกไปว่าพีเป็นคนที่น่ารักและเสมอต้นเสมอปลายรักแพทในรูปแบบที่แพทเป็นแล้วก็รักเรสดูแลเรสดังนั้นมันก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าถึงวัยหนึ่งคนเรามันก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความสบายใจเหมือนเราอยากกลับบ้านก็ไม่ได้อยากกลับบ้านหลังใหญ่ที่ไม่มีใครแต่เราอยากกลับบ้านเพราะว่าบ้านนั้นคือบ้านที่พักใจของเรามากกว่าอีกอย่างหนึ่งพีก็ต้องมีอะไรที่ดูแลแพทได้อยู่แล้วไม่อย่างนั้นแพทคงไม่ say yes บูมสุภาพรยินดีรักครั้งใหม่แพทแล้วความรักของตัวเองเป็นยังไงบ้างดีค่ะเรื่อยๆมีความสุขในทุกวันเราเองก็มีคนคุยมานานแล้วแต่ไม่ได้เปิดตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารักครั้งนี้มันจะไปกันได้ไกลขนาดไหนเขามั่นใจในตัวเราเหรอเรามั่นใจในตัวเขาเหรอแล้วความที่เขาเป็นนักธุรกิจเราทำงานวงการบันเทิงมันก็คนละสายงานกันบางทีเขาไปประชุมงานไปคุยกับลูกค้าแล้วถ้าแบบเฮ้ยคนนี้แฟนบูมอะไรอย่างเนี้ยให้เกียรติเขาด้วยคนนี้ก็คือแฟนนั่นแหละเรียกแฟนค่ะบูมไม่เคยปิดว่าไม่มีแฟนโสดหรืออะไรเราก็ศึกษากันเป็นแฟนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอต้องเป็นของฉันห้ามไปคุยกับคนอื่นบูมพูดมาตลอดตั้งแต่คบกันถ้าสมมุติว่าเจอใครที่มันใช่กว่าไม่ได้รู้สึกว่าฉันเป็นเป้าหมายในชีวิตเธอตอนจบแล้วก็สามารถที่จะเดินออกไปและไปคุยกับเขาได้รู้สึกว่าแบบนี้มันแฟร์ดีเพราะวันหนึ่งถ้าบูมเจอใครสักคนที่มันถูกจริตเราทุกๆอย่างเราก็ต้องเคารพทั้งเขาที่แบบเราจะอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกับคนอื่นดีกว่ามันก็ไม่ใช่ถูกปะคะดังนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์ในแบบแฟร์ๆมากกว่าที่คู่เราอาจจะไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบแต่ว่าทุกอย่างก็แฮปปี้ดีส่วนเรื่องข่าวดีก็ไม่น่าจะเร็วๆนี้ค่ะให้แพทไปก่อนเลยเราไม่รีบด้วยเป้าหมายในชีวิตของเราตอนนี้แล้วมันก็ต้องคิดอะไรหลายๆอย่าง